ะคะก็จะเป็นการพูดถึงการบริหารจัดการชีวมวลอย่างยั่งยืนนะคะในการนี้นะคะก็ได้รับเกียรติจากคุณวิโรจน์ธีระวัฒน์วาทีนะคะกรรมการผู้จัดการบริษัทสหโคเจนกรีนจำกัดค่ะเรียนเชิญค่ะก็อย่างแรกที่สุดนะก็ขอบคุณสวทช.นะอาจารย์สุดำที่เปิดโอกาสวันนี้ให้มีโอกาสมาแชร์ประสบการณ์มีส่วนร่วมนะแล้วก็หวังว่าต่อไปก็จะมีโอกาสเรื่อยๆนะอาจารย์นะกับหัวข้อวันนี้ที่ผมได้มาเนี่ยเรื่องการจัดการชีวมวลอย่างยั่งยืนผมหนักใจมากเลยเพราะว่าเรายังอยู่บนเส้นทางที่จะสร้างความยั่งยืนนะเพราะฉะนั้นไอ้ที่นำเสนออะไรต่างๆเนี่ยนะไม่ใช่ว่าผมอยู่ในจุดที่ยั่งยืนแล้วนะเพราะจริงๆเรื่องของการสร้างชีวมวลอย่างยั่งยืนเนี่ยนะมันเป็นคลัสเตอร์ที่ใหญ่มากนะมันไปถึงรากหญ้าอะไรต่างๆต้องร่วมกันสร้างแล้วสร้างความยั่งยืนนะไม่ใช่เฉพาะบริษัทนะตอนนี้ผมก็ได้ทำอะไรหลายๆอย่างร่วมกับสถาบันนะแล้วก็เราเข้าไปสู่รากหญ้าด้วยกันโดยเฉพาะอาจารย์มริวันเนี่ยนะทำร่วมกับผมตั้งแต่เป็นสาวตอนนี้ก็ยังสาวอยู่นะครับขออนุญาตพาดพิงจริงๆเรื่องของชีวมวลเนี่ยนะมันเป็นเรื่องใหม่สำหรับเครือสหพัฒน์คือสาวโคเจนนี่เป็นบริษัทในเครือสหพัฒน์นะก็ทุกคนก็ทราบดีกันว่าสหพัฒน์เนี่ยทำเรื่องของสินค้าอุปโภคบริโภคเรามาจับด้านพลังงานยังไงจริงๆเนี่ยเราเริ่มต้นเนี่ยนะก็เห็นภาพรวมของธุรกิจก่อนนะเราเริ่มที่สหโคเจนนะเป็นโครงการ ESGP หลังจากที่เราทำไป10ปีนะก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าจะต่อยอดแล้วเราก็เลยขยายนะเรื่องของธุรกิจเนี่ยออกมาในจะเห็นว่าทั้งที่ตีขอไว้ทั้งหมดเนี่ยนะเป็นเรื่องของพลังงานหมุนเวียนทั้งหมดเลยนะก็จะมีทั้งไบโอแมสแล้วก็ทางด้านไอตัวโซล่าสำหรับส่วนตัวแล้วเนี่ยนะโซล่าผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะเพราะจริงๆแล้วผลประโยชน์ตกในพื้นที่ในประเทศเนี่ยนะมันน้อยนะแล้วผมทำเริ่มแรกที่สุดเนี่ยนะไปทำที่สาวโคเจนกรีนที่ลำพูนนะก็รู้สึกการตอบสนองเหนื่อยมากเลยนะผมบอกจริงๆเลยเดี๋ยวก็จะดูว่าเราพัฒนาขึ้นมาเนี่ยนะมันใช้เวลาเยอะหน่อยหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ไปทำที่กำแพงเพชรก็เป็นส่วนร่วมกับทางเครือปูนนะแล้วก็ไปทำวูดเพลทนะวูดเพลทเนี่ยผมบอกว่าปราบเซียนจริงๆเลยเพราะว่าบ้านเราเนี่ยไม่มีอุตสาหกรรมป่าไม้รองรับเพราะนั้นเรื่องของการควบคุมคุณภาพอะไรต่างๆพวกนี้มันยากเพราะว่าไม้มันหลากหลายมากเลยเข้ามาเราผลิตได้นะ property มันไม่แน่นอนบางทีเราก็เจอพวกสารเคมีอะไรต่างๆมันขึ้นกับไม้ที่มาเพราะไม้บ้านเราเนี่ยมันหลากหลายอะฮะคือชาวบ้านเขาส่งมาเราก็ต้องซื้อนะเราก็ไม่รู้ว่ามันแก่มันอ่อนมาจากไหนบางทีเราก็เจอพวกคอรีนอะไรต่างๆตอนนี้เราหยุดไปแล้วนะเรื่องของวูดเพลทแล้วเรามาคอนเซนเทรตกับฐานของเราอย่างเดิมนะครับอันนี้เป็นการพัฒนาโรงไฟฟ้าที่ลำพูนนะฮะสาวกเจนกรีนจะเห็นบอกว่าขั้นตอนของเราเนี่ยนะเราเริ่มปี49เนี่ยนะกว่าที่เราจะเริ่มเชิงพาณิชย์ได้เนี่ยปี52คือเราใช้เวลาในการศึกษาเขาเรียกว่าปูพื้นฐานอะไรต่างๆเนี่ยเพราะว่าเรามองว่าธุรกิจเนี่ยนะเราต้องสร้างความยั่งยืนแล้วก็ให้มันเป็นผลประโยชน์ตกกับพื้นที่ให้มันมากที่สุดเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องใช้เวลานะเราทำความเข้าใจกับชุมชนของเราเนี่ยมันทำยากเพราะว่าของเราอยู่ในศูนย์อุตสาหกรรมตอนที่ผมเริ่มทำเนี่ยก็ต้องบอกว่าเฮ้ยไหวเหรอเพราะลงข้างๆผมนี่คือลงทำบะหมี่ฮะมาม่าก็บอกไปอยู่ใกล้ๆได้ไหมคนเป็นโรงอาหารแล้วผมเอาโรงชีวมวลไปไว้ใกล้ๆแล้วฝั่งอีกข้างนึงทำเลนอาซาฮีเลนนะอีกด้านขวาผมทำเสื้อแอโร่นะด้านหลังผมเป็นโรงเรียนเป็นวัดนะแต่ก็ไกลนะตามกฎหมายแล้วก็ไกลนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยในเราลงพื้นที่ทำความเข้าใจทำพันธะบาจาอะไรต่างๆเนี่ยนะดร.มริวันเนี่ยทำกับผมตั้งแต่ไอ้เรื่องศึกษาเรื่องชีวมวลนะจนกระทั่งลงพื้นที่นะจริงๆก็ดร.มริวันเนี่ยเคยขึ้นเวทีแล้วโดนไล่กับผมเหมือนกัน
อีกท่านหนึ่งนะที่ช่วยผมมากก็คือองค์ความรู้จักกรมป่าไม้นะท่านอาจารย์บุญชุบเนี่ยเป็นผู้อำนวยการวรรณวิจัยใช่ไหมอาจารย์นะวรรณวัฒน์วิจัยเพราะผมไม่มีความรู้เลยนะก็เอามาทำเนี่ยเพราะจริงๆเนี่ยพื้นฐานผมเป็นวิศวกรนะจู่ๆก็มาทำต้นไม้กว่าจะเข้าใจกันได้ก็ทะเลาะกันพอสมควรนะตอนหลังทำงานร่วมกันได้เป็นอย่างดีเลยก็ถ้าเรามามองพอเราเริ่มทำธุรกิจเนี่ยนะเราก็ดูว่าองค์ประกอบของการที่จะสร้างความยั่งยืนทางธุรกิจนั้นมีอะไรบ้างนะฮะก็มีอย่างแรกที่สุดเนี่ยนะพอเราไปสัมผัสกับชาวบ้านนะเราต้องบอกว่าชาวบ้านก็ต้องเอาเพราะนั้นเนี่ยเราต้องสร้างกลไกเรื่องความรับผิดชอบของสังคมเนี่ยนะให้มันเข้มแข็งนะแล้วเรื่องของกระบวนการผลิตเพราะว่าต้นทุนเนี่ยนะมันก็เราจะไปบีบไม่ได้เพราะนั้นเราต้องใช้ประโยชน์มันให้มากที่สุดอันที่สามก็คือเรื่องของเราจะทำยังไงนะที่จะให้ปริมาณและต้นทุนของวัตถุดิบเราวัตถุดิบของโรงไฟฟ้าที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของชีวมวลนะคือผมทำโรงแก๊สนี่ผมสบายมากเลยนะจะเปิดวาล์วผมแค่กดปุ่มแต่นี่ทุกวันนะจะเห็นบอกว่ารถของเราได้มาเนี่ยนะเนื่องจากว่าชีวมวลที่เราได้มาเนี่ยเราต้องเปิดตัวตั้งแต่วันแรกนะเราบอกว่าขอเลยผู้นำท้องถิ่นอย่าทำเป็นตัวเป็นคนกลางรวบรวมผมต้องการให้รายย่อยส่งเข้ามาซึ่งจริงๆที่ลำพูนผมโชคดีก็คือว่าผู้นำชุมชนเข้มแข็งนะปัจจุบันเนี่ยน่าจะเห็นรถเล็กๆอะไรต่างๆเข้ามาไม่ใช่ว่าถูกขาดเดียวเจ้าเดียวทำให้ผมอยู่ได้ฮะตอนนี้อันนี้กระบวนการของเราก็ง่ายๆนะผมว่าพวกทางท่านเนี่ยคุ้นเคยกับโรงไฟฟ้าชีวมวลก็สำคัญก็คือกระบวนการนะฮะโดยกระบวนการทั้งหมดนะฮะกระบวนการทั้งหมดเนี่ยนะก็คือเรื่องของการจัดการชีวมวลเท่านั้นนะฮะแล้วเข้ามาก็มาเผาแล้วก็ได้ไฟฟ้ากับไอ้น้ำผมนี่ทำเป็นโคเจเนเรชั่นนะฮะเป็นที่การสร้างกลไกความรับผิดชอบต่อสังคมนะจะเห็นว่าทุกกระบวนการเนี่ยนะในการจัดการชีวมวลจนถึงผลิตโรงไฟฟ้าเนี่ยนะฮะเราคำนึงถึงว่าผลประโยชน์แล้วก็มีการมีส่วนร่วมของชุมชนเนี่ยนะทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยมันต้องมีถ้าเราดูด้านเศรษฐกิจนะก็คือว่ารายได้อะไรต่างพวกนี้นะการจ้างงานอะไรต่างพวกนี้คือสีเหลืองนะฮะแล้วก็ส่วนที่มันเป็นต่อสังคมเนี่ยก็จะเป็นสีฟ้าอันนี้เดี๋ยวก็ผมคิดว่าคงมีการแชร์เรื่องของสไลด์ออกไปนะผมจะไม่เข้าไปทุกอันนะฮะเรื่องของการที่เดินการใช้เชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพคือโดยโรงไฟฟ้าทั่วไปเนี่ยก็จะผลิตไอ้นะไอ้ผลิตไฟฟ้าอย่างเดียวถ้าผลิตไฟฟ้าอย่างเดียวเนี่ยประสิทธิภาพคือพูดง่ายๆเนี่ยใส่เข้าไป100นึงนะออกมาประมาณไม่เกิน20อ่ะพลังงานที่เราได้กลับมาไม่เกิน20แต่ว่าที่ลำพูนผมเนี่ยนะผมดึงไอ้น้ำออกมาแล้วก็ส่งไปให้โรงบะหมี่คือบะหมี่เนี่ยนะเวลาเค้าทำจะมี2ขั้นตอนด้วยกันก็คือเค้าต้องอบบะหมี่อบบะหมี่ก่อนให้มันสุกนะแล้วก็หลังจากอบปุ๊บเนี่ยเค้าก็ไปทอดก่อนที่จะบรรจุอบเนี่ยเขาก็จะไอ้น้ำไปอบโดยตรงเลยนะสำหรับการทอดเนี่ยเขาเป็นไอ้ heat exchanger ฮะเขาจะเป็นเอาไอ้น้ำไปผ่านท่อนี้ก็จะอยู่ในอ่างน้ำมันนะน้ำมันร้อนก็ทอดนะเพราะฉะนั้นในเรื่องของไอ้น้ำเนี่ยมันจะไม่สัมผัสกับผลิตภัณฑ์สามารถย้อนกลับมาใช้ได้ไอ้ตัวนี้เป็นโปรเซสคร่าวๆนะสำหรับเรื่องการจัดการนะเป้าหมายสำคัญนี่ก็คือว่าเราต้องการให้ต้นทุนเนี่ยนะมันอยู่ได้คำว่าอยู่ได้นี่ก็คือโรงไฟฟ้าอยู่ได้แล้วคนที่จัดหาแล้วมาส่งรูปรวมเราเนี่ยนะเขาก็อยู่ได้อันนี้มันต้องมาบริการการจัดการเนี่ยทั้งเรื่องของความชื้นการปนเปื้อนค่าขนส่งอันนี้ที่ทางท่านอาจารย์บอกเรื่องของโลจิสติกตัวนี้นะฮะต้องบริหารอย่างดีเลยเพราะว่ามันจำกัดพื้นที่ไม่ได้บางทีเนี่ยชาวบ้านอยู่ไกลเป็นร้อยกว่ากิโลเขาก็อยากมาขายแต่เราจะทำยังไงช่วยลดภาระต้นทุนเขาถ้าเราอยู่ในวิสัยที่จะช่วยได้เราก็ช่วยนะอันนี้ก็จะมีเดี๋ยวจะมีบอกว่าเราทำอะไรนะความเพียงพอนะฮะก็คืออย่าไปยึดกับชีวมวลตัวไหนตัวหนึ่งเพราะถ้ามันขาดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเรามีปัญหาเลยเพราะนั้นเวลาเราออกแบบโรงไฟฟ้าของผมเนี่ยใช้เชื้อเพลิงได้หลากหลายมากนะที่เมื่อกี้ทางดร.วิวัฒน์ออกมาเนี่ยนะมี2อย่างเท่านั้นผมไม่ได้ใช้นะมีทลายปาล์มนะกับไม้ยางพาราไกลเหลือเกินนะอยู่ทางใต้หน่อยแต่ไม่แน่นะฮะผมว่าอีก2ปีข้างหน้านี่ผมอาจจะใช้เยอะเลยเพราะก็มีปลูกเยอะฮะทางเหนือแล้วมันไม่ค่อยมียาง
เดี๋ยวคงอาจารย์บุญชุบบอกว่านี่ไงแหล่งวัตถุดิบเราต้องออกพื้นที่ด้วยกันนะก็อันนี้อันนึงที่เราทำไม่เหมือนคนอื่นก็คือว่าเราสร้างแหล่งสำรองเราปลูกไม้ต้นเร็วด้วยจริงแล้วสมองสำคัญของผมเนี่ยดร.บริวันนี่แหละกับอาจารย์บุญชุบเพราะว่าผมไม่รู้เรื่องอ่ะผมปลูกอะไรก็ตายตอนที่ก็มีบางส่วนก็ตายเหมือนกันอันนี้อธิบายนิดนึงเรื่องของความชื้นความชื้นนี่เป็นปัจจัยสำคัญนะครับเพราะว่าความชื้นเนี่ยนะมันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรกับเราเลยนะไม่ว่าทางด้านขนส่งถามว่าทำไมคุณต้องขนน้ำมานะพอขนน้ำมาเข้าเตาเผาปุ๊บเนี่ยนะถามว่ามันก็ดึงความร้อนคือในกระบวนการเผาไหม้ปุ๊บเนี่ยนะคือถ้าน้ำเยอะเนี่ยความร้อนที่มันอยู่ในชีวมวลในเองเนี่ยนะมันต้องเอาไปใช้ระเหยแทนที่ว่าเราจะใช้ในการผลิตไฟนะจะเห็นบอกว่าถ้าเราดูตามรูปนะครับก็บอกว่าถ้าความชื้นน้อยเนี่ยนะไอตัวฮีท2เนี่ยนะจะเยอะขึ้นนะพูดง่ายๆเนี่ยนะเวลาเราซื้อชีวมวลเนี่ยนะเราซื้ออะไรฮะเราซื้อความร้อนผมไม่ซื้อน้ำหนักนะเพราะฉะนั้นไอเราต้องมาจัดการเรื่องความชื้นให้ดีนะของผมเนี่ยจะใช้ไอความชื้นเฉลี่ยของข้าวเตานี่ไม่เกิน 35% ไม้โดยทั่วไปนี่ความชื้นเนี่ย50อัพถ้าช่วงฤดูฝนอะไรต่างๆนี่ก็อาจคาบเก็บมันหลากหลายฮะถ้าเป็นไม้ยูคาในแต่ละประเภทก็ไม่เหมือนกันนะแบบถ้าเป็นเคพวกตระกูลเคนี่ก็ประมาณ 60% อันนี้เป็นแสดงเรื่องของการเพิ่มทางเลือกนะฮะเดี๋ยวบอกสัดส่วนอะไรต่างๆที่การใช้นะฮะให้ตามบาไอ้ตามเคอร์บันไอ้ตามฉาดนะฮะไอ้สีแดงๆนะเป็นสัดส่วนของฮีทที่เราใช้อันนี้คือแสดงว่าเรื่องของการใช้ส่วนไอ้เป็นสัดส่วนจริงๆอะไม้เนี่ยนะจะเป็นเชื้อเพลิงที่ดีที่สุดแต่ขณะเดียวกันก็แพงแล้วก็ขั้นตอนในการเอามาใช้เนี่ยนะค่อนข้างยุ่งยากเพราะว่าไม้จากผู้รวบรวมเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นท่อนเป็นปีกเป็นอะไรต่างพวกนี้เราก็ต้องมาแปรรูปพอแปรรูปปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องมาลดความชื้นเพราะว่าไม้นะถ้าไม้ออกมาเนี่ยนะมาถึงเราเนี่ยความชื้นอยู่ที่ประมาณ 50% เราต้องลดจาก 50% เหลือประมาณ 30-35% เพราะฉะนั้นในโปรเซสเนี่ยค่อนข้างจะยุ่งยากไอ้ส่วนง่ายๆนะอย่างเช่นในพวกขี้เลื่อยอะไรต่างพวกนี้มันก็มีประเด็นในเรื่องของการควบคุมความชื้นเพราะว่าจริงเวลาเขาเลื่อยไม้เนี่ยก็เลื่อยตอนมันไม้มันเปียกนะพอมันเปียกปุ๊บแล้วเนี่ยถ้ามันเป็นขี้เลื่อยเนี่ยนะมันลดความชื้นยากจังก็โพดเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของฤดูกาลนะมันก็จะมีอยู่ช่วงหนึ่งแล้วจังก็โพดเนี่ยก็จะมีประเด็นเรื่องของการเก็บเขาเรียกว่าเชลฟ์ไลฟ์นะก็คือการเก็บไว้นะมันจะมีระยะเวลาค่อนข้างสั้นอาจจะ4เดือนเนี่ยก็เริ่มละจะมีปัญหาเรื่องของติดไฟเองบ้างนะแล้วก็เริ่มส่งกลิ่นอะไรต่างแกลบนะแกลบเมื่อกี้ทางดร.มฤวัลก็บอกแล้วว่ามันหายากละไอ้ที่เรายังใช้อยู่เนี่ยเพราะว่ามันจะมีพวกโรงสีในพื้นที่เท่านั้นเองเราจำกัดเรื่องของการใช้คือเราไม่ลากมาจากไกลๆแล้วคือมันมีบางช่วงที่ขาดมีการลากจากเชียงรายนะไปพิษณุโลกนครสวรรค์หรือถามว่าเฮ้ยมันผิดวัตถุประสงค์ของพลังงานหมุนเวียนหรือเปล่าผมก็ตั้งคำถามเพราะถามว่าน้ำมันเนี่ยนะที่ลากจากแกลบจากเชียงรายเนี่ยนะไปภาคกลางเนี่ยมันจะเยอะกว่าพลังงานที่เราขนไปหรือเปล่าผมค่อนข้างจะแอนตี้เรื่องนี้นะไอ้นี่ก็เป็นเรื่องของไอ้การบริหารเรื่องโลจิสติกนะแล้วก็การลดต้นทุนให้ทางผู้รับรวมนะคือเดิมของเราเนี่ยนะจะมีคลังจุดรับซื้อและจุดแปรรูปเนี่ยนะอยู่ห่างจากโรงไฟฟ้านี่ประมาณ10กิโลเมตรนะแต่พอเราทำไปสักพักหนึ่งเราจะเห็นว่าแหล่งวัตถุดิบของเราเนี่ยนะมันห่างออกไปบางทีเป็นร้อยกว่ากิโลก็มีแต่ว่าเขาก็ยังลากเขามาขายเราก็มองว่าเฮ้ยมันก็ไม่ดีทั้งสองข้างอ่ะทั้งเราผู้ซื้อเพราะว่าเราก็ต้องแบกต้นทุนเราขนส่งนะแล้วเขาก็เสียเวลาเพราะว่าแทนที่ว่าเขาจะวิ่งได้2เที่ยวต่อวันเขาก็วิ่งได้เที่ยวเดียวเราก็เลยไปลงทุนสร้างแหล่งสร้างไอ้คลังอีกที่หนึ่งนะที่ลำปางนะเป็นจุดเชื่อมระหว่างแหล่งกับโรงไฟฟ้าเพราะว่าไอ้ตามวัดไอ้ลักษณะที่เราวางแผนไว้เดิมก็คือเราให้รายย่อยดังนั้นเนี่ยนะก็คือให้รายย่อยเข้ามาที่นี่นะ
แล้วก็เรามารวบรวมแล้วก็ขนจำนวนมากๆเข้าโรงไฟฟ้าเพราะนั้นจำนวนต่อเที่ยวแล้วก็เรื่องของค่าน้ำมันค่าใช้จ่ายต่อตันจะลดลงไอ้ตัวนี้ก็ประสบความสำเร็จนะไอ้นี่ก็เป็นลักษณะจะเห็นบอกว่าของเราเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นมีสารพัดรูปแบบและนี่เป็นความสำเร็จนะฮะแล้วก็ที่ทำให้ไอ้การมีส่วนร่วมเนี่ยมันกระจายไปต้องอันนี้ต้องขอบคุณพื้นที่และผู้นำชุมชนของที่ลำพูนเลยฮะเห็นมีสารพัดไอ้ขวามือตัวนั้นเป็นใบอ้อยฮะใบอ้อยทำเป็นเบลตอนนี้ที่เราจะทำอีกอันแล้วก็เราร่วมมือกับทางพาร์ทเนอร์ของเรานะเป็นซัพพลายเออร์เราจะเบลเรื่องของฝางข้าวโพดเปลือกข้าวโพดคือตอนนี้ส่วนใหญ่ไอ้ข้าวโพดที่เราใช้เนี่ยนะเป็นฝังแต่ใบเนี่ยนะมันจัดการยากนะแต่ปีก่อนเนี่ยผมก็หารกล้านะฮะเพราะว่าทางอุตสาหกรรมเชียงใหม่เนี่ยเขาขอให้ไปช่วยลดการเผาทิ้งที่ไม่จำผมก็ขึ้นไปนะแล้วไปลากมากี่กิโล200กิโลมั้งแล้วเราบอกไม่แจ่มเลยนะทางมันโหดฮะถ้าใครเคยขึ้นไปทางดอยอินทนนท์นะครับเขาบอกว่าถ้าขึ้นไปดอยอินทนนท์เนี่ยนะเป็นสวรรค์เลยนะจากดอยอินทนนท์ไปที่ไม่แจ่มเนี่ยคือทางเคี้ยวทางแคบนะแล้วทางคดแล้วก็ด้านขวาด้านซ้ายเนี่ยนะก็ต้องบอกว่าถ้าหลับก็ลงเหวเขาก็ยังไปขนมากันได้นะผมว่าคนขับรถนี่เก่งมากผมขับรถถ้าเป็นขับรถเก่งไปผมก็ยังวนว่าผมจะกล้าหรือเปล่าอันนี้ก็ขับรถพ่วงนะแต่ปีนี้ยังไม่มีใครขอมาแล้วผมก็ไม่กล้าสมัครขึ้นไปไอ้นี่เป็นลักษณะของไอ้คลังที่เมื่อกี้บอกว่ามี2ที่นะครับจะดูลักษณะการจัดคือไอ้ตัวนี้ไอ้การบริหารคลังนี่เป็นเรื่องสำคัญนะเพราะว่ามันเกี่ยวข้องเรื่องของการสูญเสียว่าคือการเรามาเก็บไว้เนี่ยคือโรงไฟฟ้าเนี่ยเราต้องมีเก็บสำรองนะอย่างน้อยๆเนี่ยคุณต้องมี3เดือนเซฟๆนะเพราะว่าในช่วงฤดูฝนเนี่ยเป็นช่วงที่เราหาได้แต่ว่าคุณภาพไม่ได้ความชื้นมันสูงใช้ไม่ได้แต่ว่าเราก็ต้องเก็บไว้แต่เราก็ต้องควรจะเก็บไว้ในลักษณะที่เป็นไม้ท่อนคือถ้ามันเป็นสำเร็จมาพบแล้วเนี่ยนะมันเปียกแล้วเนี่ยมันเก็บแล้วมันจะสุ่มเสี่ยงคือชีวมวลหลายๆตัวเนี่ยนะแทบจะทุกตัวเลยฮะถ้าเก็บไว้ในสภาพที่ความชื้นสูงๆแล้วเก็บไปนานๆเนี่ยนะมันจะติดไฟเองปฏิกิริยาเคมีอะไรต่างๆพวกนี้มันจะระเหยมีไฮโดรเจนอะไรต่างๆทางอาจารย์จะรู้ดีตอนนี้จะเห็นบอกว่ารูปแบบถ้าด้านซ้ายมือนะครับผมไอ้นี่เป็นคลังที่เราอยู่ที่ใกล้ๆโรงไฟฟ้าประมาณ10กิโลนะจะเห็นบอกลักษณะการเก็บกองเราจะมีกองเป็นใหญ่ๆเพราะว่าถ้ากองใหญ่ๆนะเกิดไฟลุกทีไฟติดทีนะคุมไม่อยู่ครับจะเห็นอะไรหลายทีเนี่ยบางทีก็ชูในอินเทอร์เน็ตจะเห็นนะไฟไหม้ไปจนถึงโน่นเกือบถึงโรงไฟฟ้าเร็วๆนี้ก็มีเดือนก่อนก็มีอันนี้เราจะจากประสบการณ์ไอ้ตัวแกลบก็ตัวดีนะแปลกกับฟังข้าวโพดแล้วใครใช้เง่ามันกับเราสำปะหลังเนี่ยต้องระวังหนักเลยผมเคยใช้เง่ามันสำปะหลังที่กระบี่บุรีตัวนี้นะตัวติดไฟง่ายๆเลยนะเพราะว่ามันสำปะหลังมันมีแป้งแล้วพวกแมลงอะไรต่างๆเขาไปกินพอเขาไปกินเนี่ยมันก็เหมือนกับว่ามันไปสร้างปฏิกิริยาเคมีในตัวแมลงฉี่มันเยี่ยวออกมาเลยนะแล้วเชื้อเกิดดีๆเลยงูครับไอ้นี่เป็นตัวหนึ่งที่จะที่จะเห็นเรื่องของการสร้างแหล่งคือถ้าจะความมั่นคงคือว่าเราต้องมีแหล่งทดลองอันนี้ก็มีการเช่าที่ร่วมทุนอะไรต่างๆพวกนี้นะฮะตัวนี้ไอ้การสร้างแหล่งของเราเนี่ยตอนนี้นะเรามีแหล่งวัตถุดิบของเราเองเนี่ยนะเป็นของตัวเองเนี่ย 6,500 ไร่ก็จะเป็นเรื่องของไอ้ที่เป็นที่ของเราเองที่เราซื้อเนี่ยนะทั้งหมด 4,000 กว่าไร่แล้วก็เป็นร่วมทุนแล้วก็การส่งเสริมการหนึ่งนี้ก็คือเป็นการส่งเสริมโดยอ้อมก็คือเราไปร่วมกับภาครัฐในการคืนสภาพป่าที่น่าให้ที่ลำปางตัวนี้เราไปส่งเสริมแล้วสนับสนุนทางกรมป่าไม้ในเรื่องของการปลูกไผ่คืนสภาพป่าไผ่นี่ก็เอามาใช้ได้ในโรงไฟฟ้าผมก็ใช้แต่ว่ามันยังขาดความต่อเนื่องเพราะว่ามันยังไม่มีพื้นที่รองรับที่แน่นอนไผ่นี่คล้ายแกลบมีประเด็นก็คือเรื่องของซิลิโค
ก็ใช้ได้จำกัดนโยบายอุปสรรคจริงๆแล้วนะอุปสรรคเยอะบอกเลยนะเราต้องอันนี้อยู่ตลอดเวลาแต่อุปสรรคสำคัญเนี่ยนะของเรื่องของนโยบายละในการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยนะตอนนั้นผมถ้าผักจาก200บาทเป็น300บาทเนี่ยกระทบเยอะมากมันกระทบก็คือว่าในเรื่องของการหาแรงงานก็ยากแล้วต้นทุนแรงงานก็สูงอีกอันนึงก็คือมาตรการการส่งเสริมเนี่ยนะท่านถามบอกว่าไอ้การปลูกป่าเนี่ยนะถ้าไม่มีนโยบายรัฐมาส่งเสริมคือมีการไฟอยู่พักนะว่าถ้าไม้จากที่เราปลูกเองเนี่ยนะควรจะได้แอดเดอร์อะไรพิเศษหรือเปล่าเพื่อให้การสร้างแหล่งเนี่ยมันเกิดขึ้นได้มันก็ไม่ไปไหนคือบอกว่าเราคุณเอาเศษกับคุณเอาวัตถุดิบที่สร้างมาเนี่ยนะต้นทุนมันไม่เท่ากันหรอกตอนที่ผมก็เนื่องจากว่าไอ้สิ่งที่เราหามาเนี่ยมันเพียงพอเลยนะไม้ที่เราปลูกเนี่ยนะเราแทบจะไม่ได้เอามาใช้ในโรงไฟฟ้าเลยไอ้ที่มันโตมาเนี่ยแล้วที่เราสามารถจะสร้างรายได้ประคับประคองของเราเนี่ยก็คือขายเป็นไม้เข็มอะไรต่างไปซึ่งประคองตัวไปแต่การขยายอะไรต่างยากมากสำหรับรวมๆแล้วผมยังไม่เคลมว่าตอนนี้ผมบรรลุถึงความยั่งยืนนะแต่ว่าเราไม่มีปัญหาในเรื่องของซัพพลายคือสิ่งที่เราทำมาเนี่ยทำให้เกิดสมดุลระหว่างอุปสงค์อุปทานนะก็ผมคิดว่าไอ้นี่มันเป็นบนเส้นทางที่จะสู่ความยั่งยืนต้องร่วมมือกันอีกเยอะเมื่อกี้ดิก็เรียนอาจารย์จุธรรมบอกว่าเราต้องมาช่วยกันนะผมยินดีนะตอนที่ผมเปิดแล้วก็ร่วมมือกับสถาบันหลายสถาบันด้วยกันก็ท้องถิ่นเนี่ยสำคัญมากเลยในการที่จะมีส่วนในการสร้างความยั่งยืนก็อันนี้เป็นภาพการของการความสมดุลนะในกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยนะเราจะเห็นบอกว่าเราซื้อกับเราใช้นะเราจัดหาเนี่ยมันบาลานซ์กันโดยที่ว่าสำรองคลังของเราเนี่ยว่าจะเพียงพอก็โดยรวมๆก็มีขนาดนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะเดี๋ยวถ้ามีคำถามอะไรก็ถามต่อไปนะครับขอบคุณคุณวิโรจน์มากๆนะ